ดูของภายในกล่องกันหน่อยดีกว่าเป็นไงมุมแปลกตาแปลกใหม่ไหมว่าแพ็คมาอย่างดีนะเคอร์เทนมอเตอร์อันนี้ไม่ต้องใช้ละตัวนี้ก็ HomeKit Compatible เรียบร้อยพระเอก Electric Curtain Motor แล้วก็มีตัวนี่ผ้าม่านของเราตัวนี้เวิร์กมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองใช้พวกมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้คือไม่มีปัญหาเลยนะครับผมการใช้งานก็ลื่นไหลใครที่กลัวว่าจะติดไม่ได้เอ้ยม่านเรามัน Compatible เหมาะหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องยุ่งยากอะไรไหมบอกเลยแค่มีเงินอย่างเดียวก็พอที่เหลือเนี่ยส่งรูปผ้าม่านเราไปให้ทางร้านแค่นั้นเองเขาจะจัดการแล้วก็มาแนะนำให้เราเสร็จสับเลยนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านแต่ละประเภทนี่สามารถทำเป็นม่านจีบแล้วก็ม่านลอนเทปได้หรือว่าจะผลิตตามรุ่นมอเตอร์ที่ลูกค้าต้องการก็ได้นะตัวรางของเรานะครับผมนี่มาค่อนข้างยาวเลยมีตัวคู่มือสแกน QR code เพื่อทำการดูวิธีการติดตั้งได้นะตรงนี้ใน Shopee มันอาจจะไม่ค่อยมีครบใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถแชททักคุยกับทางพ่อค้าได้เลยนะว่าอยากได้แบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเรียบร้อยมาคำเตือนก่อนติดตั้งโปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าต่อหมุดสายพานเรียบร้อยแล้วเย่ก็จะมีตัวเพจตัว L นะไม่ต้องกลัวว่าจะยากหรือว่าเฮ้ยทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือแบบว่ามันติดตั้งง่ายมากๆเลยสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยโอเคสวยงามแพ็คมาอย่างดีนะครับผมจะพังก็ตอนที่เรามาติดตั้งนี่แหละ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรางแล้วก็มอเตอร์นะตัวรางเนี่ยมันสามารถ install มอเตอร์ได้หลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น Tuya Aquara หรือว่าตัวที่เรานำมารีวิววันนี้นั่นเองนะครับ okay. ตัวรางเนี่ยเขาประกอบมาให้แล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะมีก็แค่ตรงด้านบนเนี่ยที่จะต้องทำตรงแล้วก็เอาตัวข้อต่อมาสวมให้มันเข้ากันแค่นี้เองนะครับทีแรกเขาก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมสเต็ปแรกเลยนี่ดึงไอ้ตัวนี้ให้สุดก่อนรางมันจะได้ติดกันนะชวบโอเคน่าจะโฟกัสอยู่เสร็จแล้วก็ดันตัวข้อต่อเนี่ยเข้ามาชนเหมือนกับรางอันเก่าของเราเลยนี่แล้วก็ทำการไขน็อตด้านหลังแค่นี้เองก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงง่ายไหมติดตั้งรางไฟฟ้าเดี๋ยวยังไม่เสร็จขอไขน็อตตรงนี้ก่อนก็พุกกับสกรูนะแต่ของเรานี้ไม่น่าได้ใช้เพราะว่าใช้ของร้านเก่าได้เลย1 2 3 4อันก็จะเป็นที่ติดกับ L เพจนะครับผมเดี๋ยวขอไขน็อตให้ดูกันเผื่อไม่เห็นภาพก็แค่ไขน็อตตัวนี้นะนี่มันก็จะเอาไว้เกี่ยวกับรางแค่นี้เองง่ายๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ขันน็อตเนาะเนี่ยมันก็จะยกรางได้แล้วเขามีรูให้ดูด้วยนะว่าอยู่กึ่งกลางหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไขน็อตไปได้เลย4ตัวใช่ไหมอันนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยนะเราก็จะมีพุกกับสกรูด้วยถ้าเกิดว่าใครติดตั้งม่านครั้งแรกใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันมีม่านอันเก่าอยู่แล้วมันก็มีตัว L เพจอยู่ตรงนี้เขาก็บอกมาว่าอย่าลืมต่อหมุดสายพานก่อนต่อมอเตอร์นะนี่หมุดสายพานก็ตรงกลางอันนี้เลยมันยังไม่ได้ต่อนะครับผมฝั่งนี้ก็คือให้ทำการไขน็อต2ตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบหมุดเข้าด้วยกันก็จะเป็นหมุดอันนี้นั่นเองนะครับนี่เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตกลับไปที่เดิมแค่นี้เองโอเคไขน็อตเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มาประมาณนี้เนี่ยมันดึงก็จะไม่ออกจากกันแล้วนะตะกี้เราก็ไปต่อหมุดกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลองดึงดูก่อนก็ได้เนี่ยซ้ายขวามันก็จะลู่เข้าหากันอัตโนมัติแบบนี้นะนี่ถือว่าทำงานได้100%ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ด้านขวาของเราเนี่ยมันต่อหมุดเอาไว้อยู่แล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆดูก่อนนะเฮ้ยแค่นี้เองมาเอาตัวรางเก่าออกแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่กันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นรางเก่าของเรานะในห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นตัว L เพจเอาออกกันหน่อยดีกว่าตอนแรกเนี่ยทางร้านเขาก็จะถามนะว่าเรามีกี่ห่วงเขาก็จะได้แบบว่าคัสตอมมานะไอห่วงนี้ก็จะเป็นห่วงน้อยอันนี้นะครับผมของเรานี่น่าจะมีประมาณ18ห่วงได้โอเคอ่ะเซตก็จะเป็นประมาณนี้โอเคหลุดแล้วข้างหนึ่งของเราเนี่ยตัวเก่าจะเป็นแบบสปริงนะมันดันแล้วก็ออกมาได้เลยขอถอดผ้าม่านก่อนตัวผ้าม่านของเราหรือว่าตัวรางเนี่ยน่าจะอยู่ที่223 x 240ก็ขนาดที่เราวัดแล้วก็ที่ได้ก็ขึ้นตามนี้เลยนะก็จะเป็นตัวรางที่เราใช้นั่นเองเรียบร้อยตัวรางนี้ก็หลุดออกมาแล้วนะมาใส่รางใหม่กันหน่อยดีกว่าโอเคแล้วก็เอามาใส่กับตัวเพจอันเก่าได้เลยนะล็อกให้แน่นแล้วก็ไขน็อตก็จะเหมือนกับ2ตัวนั้นเรียบร้อยแล้วมาลุยโอเคน่าจะเห็นอยู่นะเราออกไปตัวหนึ่งเพราะตอนที่เราวัดเนี่ยมันขาดไปนิดนึงลืมคิดไอตัวนี้มันก็จะมีตัวปลายกับตัวหางใช่ไหมที่มันจะกินขนาดรางไปนิดนึงนะไอตัวเก่าเราวัดตัวนี้ลืมไม่เป็นไร3ตัวไปก่อนเสร็จก็จะได้มาประมาณนี้นะเดี๋ยวขอมาล็อกกันหน่อยด้านนู้นไม่ได้จะใส่มอเตอร์นะเราสามารถใส่มอเตอร์ได้2ด้านเลยของเราเนี่ยมันเป็นรางแบบว่าปิดเปิดตรงกลางใช่ไหมหรือว่าจะใช้2มอเตอร์ก็ได้แต่ของเราเนี่ยผ้าม่านไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากใช้มอเตอร์แค่ตัวเดียวมันก็สามารถดึงได้นะกลับมามุมเดิมที่ล็อกตัวรางก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็เนี่ยสามารถดันเข้าดันออกโอเคก็ทำการล็อกตัวรางกับตัวเพจเรียบร้อยมาลุยต่อกันหน่อยดีกว่าเป็นไงไม่มีปัญหาเปิดปิดโอ้สุดยอด นี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมที่จริงอ่ะเราก็ใส่ตัวผ้าม่านได้แล้วนะก่อนจะมาติดตั้งรางอีกฝั่งเดี๋ยวขอมาเสียบตัวมอเตอร์เผื่อเพื่อนมองไม่เห็นนะข้างล่างแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ใช้งานง่ายตัวนี้เราสามารถดันบิดเข้าไปได้เลยนะอ่ะเรียบร้อยก็ใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็บิดจนกว่าจะดังแก๊กปุ่มตรงนี้เราสามารถกดเพื่อทำการคลายล็อกแล้วก็ดึงออกมาได้เหมือนกันช่วงแป๊บนี่แล้วก็บิดออกมาหน่อยก็จะหลุดออกมาแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะใส่กลับเข้าไปใหม่แชปนี่แล้วก็หมุนจนดังแก๊กนะ okay. ที่เหลือก็ทำการเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะปลั๊กแบบบ้านเราเนาะไม่ต้องหาหัวแปลงมาลองดูกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนี่เปิดเรียบร้อยโอ้โหเสียงเบาด้วยอันนี้ก็สุดในตัวรางของเขาแล้วโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะใช้แบบแมนนวลก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปควบคุมผ่านตัวแอปใช่ไหมเราก็ดึงอย่างเงี้ยง่ายๆเขาก็จะรู้ตัวเลยนะครับผมว่าเอ้ยกำลังเปิดอยู่นี่มันก็จะวิ่งไปเลยนะเป็นไงอัจฉริยะสุดๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเราสามารถตั้งค่าอะไรได้เยอะมากหรือว่าจะควบคุมผ่านแอปก็ได้นี่เป็นไงโอเคมาใส่รางผ้าม่านแล้วก็ติดตั้งกันหน่อยดีกว่าตัวนี้สุดยอดเช่เป็นอันเรียบร้อยลองดึงมือดูกันหน่อยก็จะประมาณนี้โอ้ยชึบมาโอ้พอดีมากเลยกำลังดีเลยมาเชื่อมต่อผ่านแอปหรือว่าจะเปิดมือก็ได้นะช่วงแอปนี่สุดเฟี้ยวไปเลยโอเคสแกน QR Code ใช้งานกันหน่อยดีกว่าตรงตัวด้านหลังมอเตอร์ก็จะมี QR Code อยู่แล้วก็ตรงตัวแมนนวลก็จะมีมาเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใช้ผ่าน Apple HomeKit เลยง่ายๆก็สแกนได้เลยนะหรือว่าใครจะใช้ผ่าน Tuya แอปหรือว่า Smart Life เนี่ยแต่ของเราเนี่ยก็จะใช้ผ่าน Tuya แล้วก็ลิงก์ไป Apple HomeKit ก็ได้เหมือนกันน่าจะเห็นหน้าจออยู่นะแล้วก็แอป Smart Life กดเข้ามาเลยแล้วก็ Press Reset 3 ครั้งนี่กดไปเลยตรงปุ่มเนี่ยมีอยู่ปุ่มเดียว 1 2 3 โอเคอินดิเคเตอร์กระพริบแล้วก็กดขวาบนบวกได้เลยแล้วก็ add device นะรอแป๊บหนึ่งน่าจะประมาณนี้นี่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผม discovering device กด add ไปเลยแล้วก็กดบวกอย่าลืมกดบวกเราไม่ได้กดบวกกดดันไปเลยเนี่ยรอบก่อนแล้วก็ใช้ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับผมแค่นี้เองก็ทำการ install แล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยกดขวาดันนะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผม Curtain Modder กดเข้าไปเลยอันแรกนี่แหละแวบนี่ก็จะเป็นตัวหน้าต่างภายในแอปของเรานะเดี๋ยวลองกดเปิดปิดเล่นกันก่อนกดเปิดนี่ก็จะเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับสองด้านเลยสมูทมากเสียงก็เบานะสุดเฟี้ยวแล้วก็กดปิดชวบโอเคก็ทำการปิดเรียบร้อยประมาณนี้กำลังดีนะไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปแล้วเวลาชนกันนี่ก็ไม่ได้ดันกันมากด้วยกำลังพอดีเลยสามารถมาเล่นตัวอินเทอร์เฟซได้หรือว่าจะมาเปิดปิดเองก็ได้ปุ๊บโอเค 85% เกือบร้อยเหลือไว้นิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะร้อยเลยแล้วก็ปิดมาตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาไว้ข้างบนข้างล่างอะไรดูกันนิดนึงชืบมันจะได้ไม่ไปเกยกันโอเคสวยงามแล้วก็ปิดเข้าไปประมาณนี้โอ้โหสุดสวยงามแล้วก็ด้านขวาบนนะครับผมหรือว่าด้านล่างกดมอตั้ง motor direction forward backward หรือว่าอะไรนี้ก็ได้นะของเรามันถูกต้องอยู่แล้วกดเปิดกดปิดเนาะแล้วก็ schedule ตั้งเปิดปิดได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วตั้งเป็นวันตั้งเป็นเวลาได้นะแล้วก็มาดูด้านขวาบนตรงนี้ก็มี device information นะครับผมสามารถลิงก์ไปกับ HomeKit ได้หรือว่าแอดไปยังหน้า Home ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะไปใช้ใน Apple HomeKit ใช่ไหมโอเคแล้วก็ย้อนกลับมาสามารถใช้โดยตรงได้เลยหรือไม่ต้องมีตัว Zigbee Gateway ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นั่นเองตัวแอป Smart Life เนี่ยด้านขวาล่างนะลองกดมาดูกันหน่อยแล้วก็นี้ HomeKit Informationกดไปเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับผม add HomeKit device ลองดูซินี่เลย add HomeKit device ปึ๊บเฮ้ยเจอหรือยังโฟกัสโอเค add to home ก็เจอมาเรียบร้อยแล้วนะเอาไปอยู่ที่ Tuya Hub กันหน่อยกด continue แล้วก็กด continue แค่นี้เองนะครับก็ทำการใช้งานได้แล้วเรามาที่ Tuya Hub กันหน่อยชวบอัปเดตติ้งตอนนี้อยู่สถานะปิดอยู่ถูกต้องโค้ชอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมากดเปิดชวบนี่ openingก็ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะโอ้ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่ากดค้างดูสิชัวบก็สามารถมาเปิดเหมือนสวิตช์ได้ใช่ไหมมันน่าจะเป็นแบบก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกมาหมดเลยเอาเป็นสัก 50% แล้วกันก็ครึ่งหนึ่งถูกต้องนะครับผมเปิดมาอีกหน่อยชึบ 74% โอ้ละเอียดมากหรือว่าปิดไปเลย ก็ทำได้เร็วนะเร็วแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเราตอนนี้รอมันปิดก่อนถ้าเกิดว่าเรารอกดกดเปิดแวบนี่มันก็จะเปิดให้เลยนะครับผมประมาณนี้โอเคตะกี้เราไม่ไปสุดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปสุดแวบมันก็จะเปิดสุดนั่นเองประมาณนี้นะครับผมในส่วนของด้านล่างก็จะมีตัวออโตเมชันสามารถแอดได้นะครับผมหรือว่าไปเพิ่มเองก็ได้ Suggest Scene เฮ้ตอนเช้าเนี่ยก็ตั้งเวลาให้มันเปิดเองอะไรอย่างนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้งานผ่านตัว HomeKit นะใช้ง่ายๆเลยเดี๋ยวลองสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri กันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อกันหน่อยชื่อยาวเหลือเกินกดฟันเฟืองแล้วก็จะเป็นตัว Curtain ธรรมดานี่แหละ Hey Open Curtain Okay, the curtain is open. เรียบร้อยสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าใครใช้ผ่าน Google Home เนี่ยก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะลิงก์ผ่านเจ้าตัว Tuya หรือว่า Smart Life แล้วก็ลิงก์อุปกรณ์ไปยังตัว Google Assistant นั่นเองโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมกับตัว Smart Curtain Motor แล้วก็ Smart รางอัจฉริยะนะตัวนี้ก็จะเป็นของร้าน Lin Connect นั่นเองนะครับติดตั้งง่ายๆเลยแป๊บเดียวเองแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีหรือว่าเริ่มติดตั้งตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดเลยนะคือของเรามันก็แค่มีตัว L-Page เนาะอันนี้เขาก็มีมาให้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็ติดตั้งง่ายๆเลยแค่ยิงพุกกับสกรูไปเท่านั้นเองก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมที่เราใช้ของเก่าเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่เขาแถมมาก็เหมือนกันนั่นแหละก็ง่ายๆแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวรางใช่ไหมเมตรละ800บาทถึง 1,200 บาทนะและนี่ก็จะเป็นตัวรางของเขานะอันนี้ก็ร้าน Lin Connect เลยเหมือนเดิมนะครับผมไม่ยุ่งยากไม่ต้องกลัวทำไม่ได้ขอแค่มีเงินอย่างเดียวก็พอทักทางพ่อค้าไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเฮ้ยนี่ต้องใช้รางแบบนี้หรือว่าต้องทำยังไงบ้างไม่ต้องคิดเลยเดี๋ยวพ่อค้าคิดให้เองหมดทุกอย่างตอนติดตั้งก็ทักพ่อค้าไปได้เหมือนกันนะครับผมนี่มีรางหลายแบบนะมีแบบ90หรือว่าแบบ135องศาแบบตัวยูก็มีโอ้โหแล้วก็เปิดตรงกลางเปิดซ้ายขวาใครใช้แบบเปิดข้างของเราก็มีนะมอเตอร์ตัวเดียวเหมือนกันก็คือแบบว่ายาวประมาณนี้แหละแล้วก็เปิดทีเดียวเนี่ยทั้งแผงเลยก็ไหวนะครับผมหรือว่าจะเปิดตรงกลางแบบนี้ก็ทำได้เนาะราคาตัวมอเตอร์ก็อยู่ที่ 3,290 บาทใช่ไหมแล้วมีช่วงด้วยก็คือเขาจะมีรีโมทด้วยนะครับผมสามารถเลือกได้นี่ก็คือมีเปิดมีปิดแล้วก็มีพอสตรงกลางนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะราคาบวกไป500บาทนะครับผมหรือแล้วแต่ตัวฟังก์ชันของรีโมทเราเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายมากก็แค่กดตัวด้านล่างมอเตอร์นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวปุ่มให้กด Connect นั่นเองกดกันหน่อยโอเคกดไปทีนึงกดนี้ทีนึงเรียบร้อยก็ไปเปลี่ยนหันมาใช้งานก็ง่ายๆเลยนะกดเปิดกดปิดกดพอสกดปิดนี่ปิดเรียบร้อยแล้วก็กดพอสช่วยเผื่ออยู่กับผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ขี้เกียจไปกดผ่านในแอปหรือว่าเราอยู่ไกลตัวผ้าม่านไม่อยากจะไปดึงด้วยมือก็มากดเปิดปิดแล้วก็ใช้ง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะใช้ในแอป Tuya ก็ได้ HomeKit ก็ได้หรือว่าใคร Home Assistant เนี่ยก็ลิงก์ไปจาก HomeKit หรือว่าลิงก์ไปจาก Tuya ก็ไม่มีปัญหาเนาะรองรับน้ำหนักถึง80กิโลมีฟังก์ชัน Slow to Stop แล้วก็รับการสูญท้าย1ปีเต็มรองรับ RF Remote ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น Wi-Fi เวอร์ชันใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมีตัว Gateway หรือว่า Zigbee Hub เนาะตั้งเวลาได้สั่งงานผ่านเสียงได้ใช้กับ Apple HomeKit ได้อันนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวผ้าม่านนะตัว40 วัตต์1.2 แอมป์โดยรวมนะครับผมก็หลังจากที่เราใช้ตัวมอเตอร์ผ้าม่านเนี่ยไอคลิปเนี่ยมันน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะโหนานมากยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมแล้วก็เวิร์กมากๆเลยนะเราก็จะใช้ผ่านตัวดอร์เซนเซอร์นะเวลาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยไฟมันก็จะเปิดแล้วก็ม่านเปิดเองอัตโนมัติใช่ไหมก็ทักทุกคนนะครับผมม่านเปิดเองโอ้โหเท่ไปเลยนะในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย